ความรู้1นาทีกับ OKMD ผัดไทยเขียนอย่างไรกันแน่ถ้าเอ่ยถึงเมนูอาหารประจำชาติยอดฮิตคงหนีไม่พ้นผัดไทยร้านอาหารเกือบทุกร้านตั้งแต่ร้านริมทางไปจนถึงภัตตาคารก็มีผัดไทยบรรจุอยู่ในเมนูแทบทุกร้านแต่ทำไมเวลาเขียนถึงมีทั้งผัดไทยที่มียอยักษ์และผัดไทยที่ไม่มียอยักษ์ทั้งที่เป็นอาหารชนิดเดียวกันแล้วผัดไทยที่ถูกต้องเนี่ยเขียนอย่างไรคำอธิบายหนึ่งที่พบเห็นโดยทั่วไปสรุปไว้ว่าผัดไทยเกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้รณรงค์ให้ประชาชนรับประทานก๋วยเตี๋ยวเพื่อลดการบริโภคข้าวจึงเกิดอาหารชนิดหนึ่งขึ้นก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารจีนแต่ว่าใช้วัตถุในท้องถิ่นและจากกระแสชาตินิยมที่มองว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารจีนจึงเปลี่ยนชื่อจากก๋วยเตี๋ยวผัดมาเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยตามชื่อใหม่ของประเทศปัจจุบันเรียกกันโดยย่อเหลือเพียงผัดไทยเท่านั้นครับแต่ก็มีข้อโต้แย้งว่าผัดไทยเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.เพราะมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยรับประทานก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นการผสมผสานเครื่องปรุงจากก๋วยเตี๋ยวแบบจีนที่มีมาก่อนหน้าแล้วนะครับส่วนคำว่าผัดไทยในภาษาอังกฤษเนี่ยเว็บไซต์ Oxford Dictionary ได้บรรจุชื่อผัดไทยให้เป็นคำสากลที่ทั่วโลกรู้จักในหมวด C2 ถ้าหากว่าเราพิมพ์คำว่าผัดไทยด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเนี่ยก็จะพบกับความหมายว่าเป็นอาหารไทยชนิดเส้นที่ทำมาจากข้าวเครื่องเทศไข่ผักเนื้อสัตว์หรืออาหารทะเลนะครับแต่ก็สรุปได้ว่าผัดไทยที่ถูกต้องต้องเขียนโดยมีย่อยักษ์ด้วยครับติดตามความรู้ดีๆได้กับ OKMD สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชน